นี่เนี่ยยอดจริงๆนะบังว่าคุณสมใจเขียนอันนี้ขึ้นมาแล้วบริษัทเครือสหพัฒน์จะเจริญตามคุณสมใจอะสไตล์การบริหารของผมไม่อยากไม่อยากดังแล้วอยากจะทำเล็กๆค่อยๆโตเรียนจากประสบการณ์ผมมีความรู้น้อยผมไม่ได้เรียนหนังสือต่างประเทศผมไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เข้าโรงเรียนชั้นสูงในเมืองไทยด้วยภาษาจีนก็ครึ่งๆกลางๆภาษาไทยก็ครึ่งๆกลางๆไปญี่ปุ่นก็6ปีก็ญี่ปุ่นพูดก็ครึ่งๆกลางๆแต่อาศัยหลายๆภาษามิกกันเพราะฉะนั้นแนวคิดของผมเนี่ยไม่มีอเมริกาก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่มีคนไทยก็ไม่มีสไตล์ของผมคือดึงที่ไหนที่ดีผมเอามาใช้หมดไม่ใช่ว่ามีเรียนจากโรงเรียนชั้นสูงมามีสไตล์การทำงานแบบนี้ผมไม่มีผมเอาประสิทธิภาพกับความรวดเร็วแล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์ว่าช่วงนั้นเหมาะสมหรือเปล่าทั้งหมดก็อาศัยว่าคุณพ่อเคยสอนไว้ผมว่าเราทำงานเนี่ยต้องรู้จักเร็วช้าหนักเบาสมัยก่อนไอ้คำว่าเร็วช้าหนักเบาก็ฟังทั้ง4คำเท่านั้นอ่ะถ้าภาษาจีนก็คือแม่หมังคิงตังอะแต่เวลาปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่กล้าบอกว่าผมรู้ซึ้งถึงคำนี้เพราะว่าอันนี้ไดนามิกมากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องใช้วิเคราะห์ทุกอย่างเร็วช้าหนักเบานะบังเอิญผมอาจจะบังเอิญไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยพยายามหัดวิธีที่ทำธุรกิจโดยที่ไม่อาศัยหนังสือเป็นหลักผมอยู่ญี่ปุ่นบังเอิญไปเล่นหมากรุกกับญี่ปุ่นพอเล่นไปเล่นมาเขาบอกว่าเฮ้ยหมากรุกนี่นะเล่นเป็นระบบเป็นคนที่กรรมกรทำถ้าบริหารเนี่ยต้องเรียนหมากรุกเราก็ไม่รู้ว่าหมากรุกคืออะไรก็ดูเขาเล่นคนเขาเล่นหมากรุกอ๋อถึงจะกว่าที่จะรู้ว่าหมากรุกคืออะไรเนี่ยใช้เวลา2ปีวันนี้คนที่มาที่นี่มีท่านก่อศักดิ์เนี่ยเป็นยอดของหมากรุกเลยทีเดียวผมยังต้องขึ้นครูกับท่านแต่ผมตอนอยู่ญี่ปุ่นก็มีเล่นบ้างพอจำไอ้วิธีเล่นแต่กลับมาแล้วไม่มีโอกาสเล่นแต่ทฤษฎีของการเล่นหมากรุกเนี่ยมันไม่ได้สอนให้คนจะเอาชนะอย่างเดียวต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วแพ้คือชนะชนะคือแพ้ก็อยู่ในมีอยู่ในกฎแล้วการชนะแพ้เนี่ยไม่ใช่เวลาเราชนะเราก็ถือว่าสำเร็จไอ้วันสำเร็จนั้นก็ต้องต่อเมื่อเล่นจบแล้วคำนวณตารางว่าเราชนะหรือแพ้ชนะ1เม็ดเราก็ชนะ
คือไม่ได้หมายความว่าเราต้องชนะให้หมดไม่ได้ชนะว่าเราได้เยอะเราก็คือเยอะไม่ใช่หมักลุกเขาไม่ได้สอนแบบนี้เขาสอนให้ชนะเพียงหนึ่งเม็ดก็พอนะเพราะตอนนี้ที่ผมมาถึง72ผมมีธุรกิจเยอะข้างนอกมองว่าสำเร็จแต่ตัวผมเองยังมองว่ายังไม่ถึงเกมสุดท้ายถ้าเกมสุดท้ายต้องเม็ดสุดท้ายที่วางลงไปแล้ว แล้วไม่ทำต่อไปตัวผมเองเพราะว่าไม่มีโอกาสเข้าโรงเรียนผมก็พยายามทำธุรกิจโดยมาจากการดูของคนอื่นทำบ้างหาวิธีหาฮ็อบบี้ที่ทำซึ่งฮ็อบบี้อันนั้นลิงก์กับธุรกิจตอนจะในเครือสาพัฒน์จะย้ายอุตสาหกรรมไปอยู่ศรีราชาอยู่ต่างจังหวัดตอนคุณพ่อซื้อที่ศรีราชาผมก็กำลังจะคิดว่าจะโอนไปโอนธุรกิจจากกรุงเทพโรงงานที่ไหนกรุงเทพจะทำยังไงให้โอนไปที่ศรีราชาก็คิดว่าถ้าโอนไปแล้วงานสื่อสารมีปัญหาถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์เราจะทำลำบากผมก็ทุ่มเวลาลงไปเล่นคอมพิวเตอร์ก็แต่ว่าจะเรียนรู้คอมพิวเตอร์ยังไงก็อาศัยไปลาต้าแมทที่คุณมานูที่วันนี้คุณมานูก็มาที่นี่ด้วยนะผมก็ไปขึ้นครูเขาผมขึ้นครูคุณมานูคุณมานูก็ดีให้ผมพบกับคนทั้งญี่ปุ่นด้วยทั้งสตาฟของเขานาต้าแมทก็อยู่ตรงข้ามสหพัฒน์อ่ะผมไปกลางคืนจะกลับบ้านก็แวะเข้าไปผมสามารถที่จะไปทุกห้องนอกจากดินชักที่เก็บเงินผมไม่สามารถไปเปิดเท่านั้นนอกนั้นผมเข้าได้หมดมีซอฟต์แวร์อะไรผมก็เอามาผมก็เอาคอมพิวเตอร์มาเล่นตอนคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยผมเมืองไทยผมเป็นคนแรกที่ซื้อมาเล่นตอนนั้นชุดหนึ่ง 400,000 กว่าบาทไม่ใช่ IBM แต่เป็นของอเมริกา Dario Check นะเป็น8บิตนะแล้วยังไม่มี Excel ไม่มี Word Processor นะโปรแกรมก็คือเบสิกแต่ว่าเวลาจะซอร์ตอะไรเนี่ยมันก็มีซอร์ตอะไรพอบอกซอร์ตเราก็โอ้ยโปรแกรมนี่ดีมีซอร์ตแต่ที่ไหนได้ถ้า300รายการเนี่ยซอร์ตถึง2ชั่วโมง4ชั่วโมงไฟหลับทีนึงหายหมด